สวัสดีครับผมเดนไอมอนครับวันนี้มีข่าวสรุปเรื่องของวันเปิดขาย iPhone 15ที่มีข่าวลือบอกว่า iPhone 15เนี่ยจะเปิดขายช้ากว่าปกติเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับเริ่มเรื่องนะครับมันมาจากนักวิเคราะห์ของ Bank of America นะเขาเผยข้อมูลว่าiPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้มีโอกาสที่จะเปิดขายช้ากว่าปกติเหมือนกับ iPhone 12รุ่นปี2020ถ้าเราจำกันได้นะครับ iPhone 12รุ่นปี2020เนี่ยเป็นน่าจะเป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่ Apple เลื่อนเปิดตัวนะครับจากปกติที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ช่วงเดือนกันยายน iPhone 12เนี่ยถูกเลื่อนไปเปิดตัวเดือนตุลาคมแล้วก็เปิดขายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งช้ามากเลยเหตุผลเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย iPhone 12ปี2020ได้รับผลกระทบจากการผลิตเพราะว่าช่วงนั้นมีเรื่องของโควิด-19 เนาะทำให้สินค้าผลิตไม่ทันในไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ย iPhone 12เปิดตัวเดือนตุลาคมเปิดขายในไทยนะก็นู่นเลยครับปลายเดือนพฤศจิกายนน่าจะวันที่27พฤศจิกายนซึ่งช้ามากๆเลยนะครับนักวิเคราะห์ของ Bank of America นะครับก็รายงานทำนองเดียวกันเลยบอกว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ก็จะส่อแววเหมือนกับ iPhone 12แต่อาจจะไม่ได้ช้าเหมือนกับ iPhone 12นะโดยที่ iPhone 15เนี่ยอาจจะเปิดตัวเดือนกันยายนตามปกติเลยแต่ว่าวันเปิดขายเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนตุลาคมซึ่งปกติแล้วเนี่ย Apple เนี่ยมักจะเปิดขาย iPhone ถ้าเป็นแบบปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะเปิดตัวสักต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนกันยายนแล้วก็ปลายเดือนกันยายนก็จะขายโดย Bank of America บอกว่าโอเคแหละปีนี้เราอาจจะได้เห็น iPhone 15เปิดขายในช่วงเดือนตุลาคมครับรายงานล่าสุดนะครับ The Information ก็รายงานข้อมูลทำนองเดียวกันเลยแต่ว่าเขาได้เจาะลึกนิดหน่อยThe Information นะครับรายงานข้อมูลว่า iPhone 15ที่จะเปิดขายช้ากว่าปกติหรือว่ามีปัญหาการผลิตเนี่ยก็คือ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เหตุผลมันคืออะไรเพราะว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่าจะใช้ขอบหน้าจอที่บางกว่าเดิมมากๆนะเมื่อเทียบกับ iPhone 14ซึ่งผมก็ได้รายงานไว้ในหลายๆข่าวแล้วบอกว่า iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมดีไซน์หน้าจอใหม่ขอบจอบางกว่าเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงผลให้มากขึ้นแต่ด้วยการที่ปรับรูปแบบของการดีไซน์หน้าจอใหม่เนี่ยอาจจะมีผลต่อการผลิตนะ Information รายงานข้อมูลบอกว่า LG Display เนี่ยผู้ที่ผลิตหน้าจอให้กับ Apple นะฮะณตอนนี้มีปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอขอบบางของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Maxทำให้ Apple เนี่ยต้องตัดสินใจเปลี่ยนดีไซน์การออกแบบของหน้าจอนิดหน่อยนะครับสำหรับ LG Display อย่างเดียวนะเพื่อให้สามารถผลิตได้คือเอาง่ายๆตอนนี้ LG Display ผลิตหน้าจอออกมาสำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แต่มันมีปัญหาเนาะ Apple ยังไม่ได้ผ่านก็จะต้องให้แบบปรับปรุงการดีไซน์ออกแบบการผลิตให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะให้แบบผลิตในปริมาณมากได้ซึ่งอันนี้ข่าวลือนะ Apple น่าจะจ้างบริษัทที่ผลิตหน้าจอให้ iPhone 15 Pro แล้วก็iPhone 15 Pro Max อยู่2เจ้าก็คือตัว LG Display แล้วก็ของ Samsung คือณตอนนี้ LG Display มีปัญหาแต่ Samsung ยังรันได้อยู่ทำให้ถ้า Apple เปิดขาย iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ในช่วงแรกเนี่ยสินค้าอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนที่คิดนะครับอาจจะมีแค่บางส่วนก็คือเป็นรุ่นที่มีหน้าจอของจาก Samsung ที่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็คือเป็นอย่างเหตุผลที่สินค้าของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ช่วงแรกอาจจะมีจำนวนจำกัดส่วนของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยในรายงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก็เคยมีรายงานเหมือนกันบอกว่าขอบจอก็จะบางลงเหมือนกันแต่รายงานไม่ได้พูดถึงนะณตอนนี้ก็คือที่เราทราบรุ่น Pro เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่สินค้ามีจำนวนน้อยในช่วงแรกซึ่งมันก็เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 14 Series ใช่ไหมใครจำกันได้iPhone 14 Pro แล้ว iPhone 14 Pro Max เนี่ยโอ้โหของขาดนะครับจน Apple ต้องออกมาประกาศเหมือนกันบอกว่าในช่วงของปลายปี2022จนถึงต้นปี2023เนี่ย iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max สินค้าจะไม่พอจำหน่ายเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการผลิตเนาะจากการปิดโรงงานในจีนจากโควิด-19 อะไรเงี้ยแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับสินค้าก็พอจำหน่ายใครกดสั่งซื้อก็รอไม่นานนะฮะเรื่องนี้สำคัญยังไงก็คืออย่าลืมนะครับว่า iPhone รุ่น Pro เนี่ยหลังๆเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะรุ่น Pro Max อย่างปีที่แล้วเนี่ยโอ้ iPhone 14 Pro Max กดสั่งซื้อเนี่ยรอ7สัปดาห์8สัปดาห์เลยปีนี้ถ้าสมมติว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือเปิดขายช้ากว่าปกติหรือสินค้าไม่พอจำหน่ายช่วงแรกตรงนี้มันจะมีผลต่อรายได้ของ Apple นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงไตรมาสปลายปีเนี่ยก็คือช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันเป็นช่วงที่ Apple กอบกวยรายได้ของการขาย iPhone นะถ้า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นยอดนิยมไม่มีแบบสินค้าพร้อมจำหน่าย Apple ก็จะสูญเสียรายได้นี้ไปแล้วก็ในฝั่งของผู้ใช้อย่างเราโอ้เราอยากได้ตัวท็อปก็อาจจะสั่งแล้วก็รอนะข้อมูลที่เล่ามานะครับมันเป็นรายงานเนาะจากนักวิเคราะห์แล้วก็จากสื่อที่บอกว่าณตอนนี้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะมีสินค้าไม่มากแต่ถ้าดูข่าวรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนสื่อว่าปีนี้
iPhone อาจจะมีจำนวนน้อยนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอแต่ถ้าสมมติว่า Apple เนี่ยเขาสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตหน้าจอของซัพพลายเออร์ได้เนี่ยผมเชื่อว่าสินค้าเนี่ยน่าจะมีพอจำหน่ายแน่นอนนะฮะอันนี้ก็คือไม่ต้องแพนิคไปก็เสพข่าวเพื่อเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับสรุปจากข่าวนี้นะครับก็คือมันมี2ข่าวเนาะข่าวแรกก็คือ Bank of America บอกว่า iPhone 15เนี่ยอาจจะเปิดขายช้ากว่าเดิมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าใช่ผมคิดว่ายังคงอยู่ในกำหนดการเดิมก็คือเปิดตัวช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนกันยาแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยาก็เปิดขายตามปกติอีกข่าวนึงก็คือมาจาก The Information ที่บอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจจะมีสินค้าจำนวนน้อยกว่าปกติเท่าที่แบบเคยมีมาก่อนเนาะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คาดว่าiPhone 15 series เนี่ยน่าจะเปิดขายในไทม์เฟรมเดิมก็คือไม่ปลายเดือนกันยาก็ต้นเดือนตุลานะครับอันนี้ก็รอดูกันก่อน iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้นะครับอาจจะเปิดตัวในเดือนกันยายนตามกำหนดการปกติของ Apple นะครับแล้วก็มีข่าวลือบอกว่าทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ก็ตื่นเต้นกันแล้วก็รอดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรก่อนจากไปนะครับขอฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นไอโมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ